านุรังสีหรือท่าน้ำพานุรังสีอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนตลาดน้อยกรมเจ้าท่าได้พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์และเป็นบริเวณพักผ่อนชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่าเรือพานุรังสีอยู่ใกล้กับพิพิธตลาดน้อยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของตลาดน้อยที่บูรณะจากโรงกลึงเก่าในชุมชนภูมิทัศน์โดยรอบมีทัศนียภาพสวยงามร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่จึงเป็นพื้นที่สีเขียวย่านใจกลางเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องมาจากเยาวราชย่านเศรษฐกิจสำคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งอู่อารยธรรมสะท้อนการตั้งถิ่นฐานในยุคเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์กรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย